ับคราวนี้ผมอยู่ที่ชุมชนไม้รุงฝนนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ก่อนหน้านี้มีความวิกฤตของระดับน้ำสูงมากและชาวบ้านต้องการที่จะออกจากพื้นที่น้ำไหลแรงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านเรือประชาชนเนี่ยคือถูกน้ำซัดหมดเลยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ารถที่จอดอยู่ก็ยังต้องถูกน้ำซัดพังเสียหายตอนนี้จะเห็นนะครับว่าสถานการณ์น้ำกลับมาหลากแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในพื้นที่ชั้นในที่ติดกับบริเวณของแม่น้ำสายตอนนี้มีการร้องขอความช่วยเหลือนะครับหลายคนต้องการที่จะออกจากพื้นที่แต่ว่าต้องใช้หน่วยงานหรือว่าทีมกู้ภัยที่มีประสบการณ์รวมไปถึงเรือกู้ภัยเนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยลักษณะของการเข้าช่วยเหลือวันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะไปอยู่ที่เจ็ตสกีนะครับซึ่งมีกำลังเครื่องยนต์เนี่ยสูงในการที่จะเข้าพื้นที่แต่ข้อจำกัดของเจ็ตสกีคือเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยคือสามารถนำผู้ประสบภัยเนี่ยออกมาได้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นแค่คน2คนเท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าวันนี้ในระดับน้ำของแม่น้ำสายเนี่ยจะท่วมขึ้นมาจนถึงขั้นวิกฤตเดิมหรือไม่อย่างไรยังต้องจับตาดูสถานการณ์นะครับแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆเลยนะน้ำหลากแรงมากครับยังคงส่งกำลังใจมาให้กับพี่น้องคนแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องนะครับและผมเองยังอยู่ที่นี่ครับ